สวัสดีค่ะท็อปซิเปียนทุกวินาทีบนโลกใบนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายทั้งเรื่องดีๆน่าเหลือเชื่อไปจนถึงจังหวะโบ๊ะบ้าต่างๆแต่เราจะไม่มีทางรู้เลยจนกระทั่งกล้องถ่ายจังหวะนั้นเอาไว้ได้แถมยังเป๊ะเวอร์ซีนต่อซีนอีกต่างหากอึ้งแค่ไหนดูจบแล้วก็มาคอมเมนต์กันด้วยนะคะเรามีท็อป10บ็อกซ์โฉมใหม่ให้คุณอร่อยจุใจในปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมีขนมใหม่รสชาติอร่อยๆเพียบเช่นคริสช็อกโก้ลูกอม DIY คิดแคทรสชาติใหม่และอื่นๆอีกมากมายยัง Enjoy และแชร์กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักได้มากขึ้นมาเลยสั่งซื้อกล่องของเราผ่าน LINE @top10 @topsib @top10 ลิงก์ใต้ description แกงงูบนกิ่งไม้ใครที่กลัวงูอาจต้องข้ามระดับนี้กันไปก่อนแต่ถ้ายังไหวอยู่ก็มาดูต่อกันเพราะนี่คือโมเมนต์หายากขั้นสุดกิ่งไม้อันเดียวมีแก๊งงูสิง5ตัวกำลังขดรัดพันกันไปมาเฮ้ยยิ่งดูยิ่งขนลุกไม่รู้ทำไมน้องๆถึงมารวมตัวเป็นกระจุกที่เดียวกันแต่ที่แน่ๆคือมันชวนสยองของจริง 100% คลื่นน้ำกระทบฝั่งการเดินริมน้ำอาจจะโรแมนติกจริงแต่ถ้าเป็นแบบคลิปนี้ต้องบอกว่าน่ากลัวมากเพราะขณะที่ผู้คนกำลังเดินอยู่ใกล้กับแนวกั้นแม่น้ำเฉียนถังจู่ๆขึ้นน้ำกระสัดๆเข้าหาฝั่งอย่างรุนแรงเลยแนวกั้นจนเข้าไปด้านในจนหลายคนต้องรีบถอยหนีและด้วยความแรงของมันจึงพัดพามอเตอร์ไซค์จนล้มคว่ำอย่างที่เห็นนี่ดีนะที่ไม่มีใครเป็นอะไรอย่างมากก็แค่เปียกโชกเท่านั้นเองปลาคืนปลาไหลเคยเห็นปลาล่อปลาไหมคะถ้าไม่เคยงั้นดูคลิปนี้เลยโดยเป็นปลาตัวหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาจากน้ำจากนั้นก็เป่าควันออกมาจากปากเฮ้ยทำได้ไงแต่ความ Amazing ของจริงมันต่อจากนี้ค่ะเนื้อปลาไหลค่อยๆโผล่ออกมาจากโพรงของมันก่อนจะถอยหนีเพราะตัวที่ล่อออกมากะจะซวบเข้าให้นะสิหลังจากปลุกเข้าปลุกออกอยู่พักนึงในที่สุดเจ้าปลาไหลก็โดนงาบแต่หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่น่าเป็นของจริงแล้วคุณล่ะคิดว่ายังไงกันคะงูเห่ากระหายน้ำการสร้างความคุ้นเคยกับสัตว์ตัวน้อยแบบที่ง่ายสุดก็คือป้อนน้ำและอาหารแต่พอเจอคลิปนี้ใครเห็นเป็นต้องสะดุ้งเพราะน้องคืองูเห่าตัวดำเมี่ยมเลยนะคุณโดยเจ้าของก็แสนจะเอ็นดูกระหายน้ำใช่ไหมยื่นแก้วน้ำให้โดยเจ้างูก็เลื้อยมาดื่มทีแรกก็ใช้ลิ้นแตะที่น้ำก่อนจะก้มลงไปในแก้วแล้วดื่มเอื้อกๆอย่างที่เห็นถือว่าโชคดีมากที่น้องงูไม่ฉกเลยทั้งที่มีพิษแต่ที่แน่ๆถ้าไม่คุ้นเคยกันอย่าหาทำนั่นจ้ะครอบแก้วแบบเท่ๆเวลาปวดหลังหรือไม่สบายตัวหลายคนมักพึ่งพาแพทย์แผนจีนและหนึ่งในการรักษาที่ขึ้นชื่อก็คือการครอบแก้วที่มักจะนำแก้วกลมๆมาลนไฟด้วยความร้อนก่อนจะวางไว้ที่หลังแต่ดูเหมือนคุณพี่คนนี้จะไม่ชอบเหมือนใครเลยใช้เขาสัตว์แทนจนเหล่าชาวเน็ตที่เห็นพากันมาคอมเมนต์เพียบทำนองว่าแอบคล้ายคาแรคเตอร์ในหนังหรือการ์ตูนเลยล่ะจริงๆแล้วการรักษาแบบนี้ไม่แปลกเพราะที่อินโดนีเซียก็ใช้เขาควายมาครอบแทนแก้วเหมือนกันค่ะหายวับไปกับตาช่วงฤดูหนาวของต่างประเทศมักจะมีหิมะตกและเกาะหนาจนหลายคนต้องออกมาเล่นสนุกทั้งปาหิมะหรือปั้นสโนว์แมนแต่คงไม่มีอันไหนแปลกเท่ากับหนุ่มคนนี้เพราะเขาได้ขุดหลุมลึกเอาไว้ก่อนจะกระโดดลงไปสวบเฮ้ยหายไปแล้วหิมะต้องตกเยอะแค่ไหนถึงได้ลอดลงหลุมไปได้นะส่วนมันจะไปโผล่ที่ไหนงานนี้ก็ต้องไปหาคำตอบกันเองนะคะน้องหมาไล่ฉลามสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่าซื่อสัตย์และทำหน้าที่ดูแลบ้านได้ดีอย่างน้องหมาใครจะเชื่อว่ามันจะห้าวเป้งขนาดลงไปไล่ฉลามตัวเป็นๆได้และนี่ก็คือวีรกรรมของเจ้าทิลลี่น้องหมายามชายฝั่งที่คงไม่อยากให้เจ้าของเป็นอันตรายถึงลงทุนกระโจนลงไปจนน้ำแตกกระจายเบอร์นี้แน่ล่ะฉลามเองเจอเบอร์นี้ก็หนีกระเจิงแบบงงๆเหมือนกันใจกล้าบ้าทำสุดๆไปเลยนะเนี่ยเจ้าตูบบุ๋งๆอีกหนึ่งโมเมนต์สุดฮาและน่ารักของน้องหมาที่ไม่ควรพลาดค่ะโดยเป็นเจ้าตูบตัวหนึ่งกำลังนอนแช่น้ำอยู่ตรงบันไดลงน้ำและหลังจากนั้นสิคะน้องก็เอาจมูกจุ่มลงใต้น้ำแล้วก็พ่นลมหายใจออกมาเป็นฟองบุ้งบุ้งบุ้งโอ๊ยตายช่างหาทำจริงๆเข้าใจแล้วว่าอยากดำน้ำแต่ไหนๆก็ยังไม่เก่งพองั้นขอแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเนอะทุบกระจกรถยนต์ด้วยมืออย่างที่เรารู้กันดีว่ากระจกรถยนต์ค่อนข้างแข็งแรงจะแตกก็ต่อเมื่อเกิดการกระแทกรุนแรงแต่สำหรับชายคนนี้ถือเป็นเรื่องง่ายเขาเพียงใช้แค่นิ้วมือทั้ง5เคาะไปยังจุดกึ่งกลางของกระจกก่อนจะไล่มายังมุมกระจกด้านล่างในตำแหน่งเดิมเพียงแค่2ครั้งอีกคนก็กดจนแผ่นกระจกแตกได้ในทันตาโอ้โหเจ๋งสุดยอดแต่ทั้งนี้นี่เป็นการโชว์ทักษะจากผู้เชี่ยวชาญ
คนทางบ้านอย่าแอบไปเรียนแบบเชียวผิดพลาดขึ้นมาอาจจะเป็นอันตรายได้ค่ะสาวแกร่งแห่งบุกลินหากสัตว์ป่าบุกเข้ากรุงจะทำยังไงกันคะสาวๆส่วนใหญ่คงรีบถอยเอาตัวรอดแต่เจ๊คนนี้คือหญิงแกร่งที่แท้ทรูโอพอดซ้ำบุกป่าแล้วไงพุ่งตัวเข้าไปจับและหิ้วตัวน้องออกจากร้านและนำไปปล่อยข้างทางดูทรงแล้วจะจับเก่งมากนานิ่งไม่หือไม่อือกับใครความหมับแล้วเดินหน้าออกจากร้านลูกเดียวเก่งแบบนี้ตำแหน่งหญิงผู้กล้าต้องมาแล้วนะทุกคนเต่าน้อยคลานลงทะเลเวลาสิ่งมีชีวิตใดๆก็ตามลืมตาดูโลกมักจะเป็นสิ่งที่พวกเราให้ความสนใจเสมออย่างเช่นลูกเต่าทะเลกลุ่มนี้โดยก่อนหน้าแม่ของมันมาขุดหลุมทรายและฝังไข่เอาไว้เมื่อเวลาผ่านไปเต่าตัวน้อยก็ตอกจากไข่และพร้อมใจกันคลานลงทะเลทางอาสาสมัครจึงเข้ามาช่วยเคลียร์ทรายทำทางให้น้องๆไต่ขึ้นหาดทรายได้ง่ายแถมยังไปด้วยกันเป็นแถวอีกน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆค่ะว่าไหมมือถือสู้ชีวิตเชื่อเลยว่าอวัยวะที่33อย่างเราๆคงหนีไม่พ้นสมาร์ทโฟนดังนั้นหากใช้ไปนานๆและเกิดชำรุดขึ้นมาก็ต้องมีการถอยเครื่องใหม่แต่เจ้าของคลิปนี้น่าจะสู้ชีวิตอยู่พอสมควรหน้าจอหลุดออกจากเครื่องแล้วยังไงเกมกำลังมันก็ต้องเล่นก่อนไหมดูสิคะเหมือนพยายามยื้อกันสุดๆเลยอะเห็นแล้วก็สงสารซื้อใหม่ดีกว่าเฮ้อเดี๋ยวไฟดูดไม่คุ้มกันท้องฟ้าสีเลือดใครเห็นปรากฏการณ์ดังต่อไปนี้คงต้องคิดว่าเป็นวันสิ้นโลกแน่ๆดูสิคะท้องฟ้าในโจซานประเทศจีนกลายเป็นสีแดงเหมือนโลหิตเลยค่ะทำเอาประชาชนคนทั่วโลกที่เห็นคลิปกังวลใจไม่น้อยสุดท้ายสืบไปสืบมาพบว่าเกิดจากการหักเหของแสงบนท้องฟ้าที่มาจากเรือประมงบริเวณท่าเรือนั่นเองโหข้อยังดีหน่อยที่ปลอดภัยแต่สีดูอันตรายมากเลยนะทุกคนปลาใส่เดียวกับคนสำหรับใครที่คุ้นเคยกับการไปเยือนอควาเรียมเรามักจะเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลตู้ปลากันอยู่บ่อยแต่ดูทรงแล้วเจ้าหน้าที่คนนี้คงไปทำอะไรให้เจ้าปลาไม่พอใจพอมันเห็นเขาถืออุปกรณ์ช้อนปลามาก็กระโดดพุ่งเข้าหาเขาทันทีหนึ่งช็อตก่อนจะเลี้ยวกลับลงน้ำไปอย่างสวยงามแหมร้ายจริงนะเราน่ะระเบิดดินในเหมืองถ่านหินใครชอบการทำลายรังลาบเป็นหน้ากองในเสี้ยวนาทีจะต้องดูคลิปนี้ให้ได้เพราะนี่คือคันดินขนาดใหญ่ที่เกิดจากขุดหาถ่านหินตอนแรกก็ดูธรรมดาหลังจากนั้นสิคะตู้มแตกสลายกลายเป็นฝุ่นอย่างกับทานอสติดนิ้วเลยอะจะเรียกว่าสุดยอดแห่งการระเบิดได้ไหมคะเนี่ยผูกเชือกแบบสะบัดว่ากันว่าอยากเซียนเรื่องไหนให้ฝึกเรื่องนั้นเช่นเดียวกับผู้ชายคนนี้ที่ต้องบอกว่าแจ่มเพราะเขาใช้วิธีการสะบัดเชือกไปมาเพื่อยึดเรือให้เทียบท่าค่ะดูสิสะบัดแป๊บๆไม่กี่ทีได้เงินอย่างสวยแถมยังแน่นแบบไม่ต้องก้มลงไปผูกอีกตั้งหากเก่งจริงไม่ติงนางแสดงว่าเคยเรียนผูกเงินวิชาลูกเสือมาเยอะสิท่าฝูงปลาว่ายน้ำตามเป็ดปกติแล้วตามธรรมชาติของเป็ดแม่เป็ดจะว่ายน้ำนำแล้วลูกเป็ดจะตามกันเป็นพรวนแต่ในคลิปนี้ที่คนถ่ายเอาไว้ได้อาจจะพีคสักหน่อยเพราะลูกเป็ดดันกลายเป็นจ่าฝูงแล้วมีฝูงปลาขนาดใหญ่ว่ายน้ำตามกันอย่างเป็นระเบียบซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แปลกและชวนสงสัยมากว่าอะไรกันนะที่ทำให้ปลาเหล่านี้ว่ายตามหลังเจ้าเป็ดกราบกราบกันได้เนี่ยโลกเรานี่ Amazing จังเนอะบ้านลอกคราบสงสัยไม่ว่าทำความสะอาดนอกบ้านยังไงให้ดีต่อใจและน่าพึงพอใจงั้นต้องดูคลิปนี้เลยเมื่อรถแบ็คโฮคันหนึ่งกำลังดึงอะไรสักอย่างและเมื่อดูไปเรื่อยๆจะพบว่าบ้านลอกคราบได้แต่ไม่ต้องตกใจว่ากำแพงหรือผนังจะหายสิ่งที่หลุดออกไปเป็นพืชที่ปกคลุมบ้านมานานเท่านั้นว่าแต่ลอกยังไงถึงได้เนียนเบอร์นี้เนี่ยช่องระบายน้ำลับในรถยนต์เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมน้ำฝนถึงไหลเข้าไปในรถไม่ได้คำตอบอาจจะอยู่ในคลิปนี้นะทุกคนโดยเจ้าของคลิปเขาเปิดประตูออกมาและหากสังเกตดีๆจะพบว่าที่ประตูด้านล่างมีจุกเล็กๆอุดอยู่และเมื่อดึงออกมาแต่นน้ำก็พุ่งออกมาเลยจ้า Amazing แท้ๆเห็นแล้วชักอยากกลับไปเช็คสติ๊งว่ามีแบบในคลิปไหมแต่เอ๊ะลืมไปว่าไม่มีรถขับมึงเศร้าเลยปลดกระป๋องด้วยสเกิร์ตรถยนต์คุณคิดว่ากระป๋องเครื่องดื่มแข็งแกร่งแค่ไหนถ้าหาคำตอบไม่ได้มาดูคลิปนี้กันเป็นโมเมนต์เจ้าของรถนิสสันจีที่มีการยกรถขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ค่อยหย่อนตัวลงมาจนสเกิร์ตรถสัมผัสกับกระป๋องว้ายๆดูสิคะทุกคนกระป๋องโซดายังอยู่ขณะที่สเกิร์ตรถยุบตัวเข้าไปแล้วแข็งแกร่งดั่งจัดช้ามากแม่ว่าแต่คนที่หาทำนี่ใจกล้าหน้าดูเหมือนกันนะฝากรอยเท้าเอาไว้เว
วลาเดินผ่านพื้นที่ก่อสร้างหรือจุดที่มีการเทปูนเอาไว้มักจะมีป้ายเตือนหรือที่กั้นเอาไว้เพื่อเตือนว่าห้ามเข้าอยู่เสมอแต่ว่าก็มีเจ้าน้องหมาที่ไม่รู้อิโนอิเนเตียนเข้าไปเดินย่ำทั้งที่พื้นปูนยังฉ่ำน้ำอยู่เลยและแน่นอนว่าด้วยน้ำหนักของตัวน้องเลยเห็นเป็นรอยเท้าเพียบยังไม่พอน้องยังเข้าไปนอนแอ้งแมงจารึกไว้เป็นที่ระทึกอีกหนึ่งกรุ๊ปก่อนจะรีบเพ่นออกไปแอดละสงสารคนฉาบปูนซะจริงเห็นแล้วคงอยากร้องไห้เป็นภาษาต่างด้าวแง่แง่ช่างก่อสร้างแห่งโลกแมลงคนเราสร้างตึกสูงได้ก็ว้าวแล้วนะในโลกแมลงก็มีว้าวเหมือนกันนั่นคือตัวต่อที่กำลังอยู่กับดินที่ถูกหล่อคล้ายๆรองเท้าดูแล้วก็ไม่แปลกอะไรแต่โปรดสังเกตที่มือของมันซะก่อนเจ้าตัวต่อค่อยๆปั้นดินตรงขอบเพื่อเกี่ยให้เรียบสม่ำเสมอราวกับช่างฝีมือมาเองแถมยังเนียนกริบเป็นเนื้อเดียวกันอีกต่างหากไม่แน่ใจว่าใช้เวลานานแค่ไหนแต่ที่แน่ๆฝีมือดีจนช่างก่อสร้างชาวมนุษย์ต้องปรบมือให้เลยล่ะการทรงตัวสุดโหดงานนี้ไม่เน้นความหวาดเสียวแต่เน้นการทรงตัวค่ะทุกคนโมโอป้าหนุ่มทั้งสองขอท้าแรงโน้มถ่วงด้วยการขึ้นไปยืนบนเครื่องเล่นจานหมุนขนาดใหญ่ที่เหวี่ยงตัวด้วยความเร็วสูงจนหลายคนต้องจับที่นั่งกันแล้วแต่พวกเขายังอยู่ได้และสักพักหนึ่งพอคุณเขาก็ปีนขึ้นไปยืนตรงที่นั่งกันอีกอันนะเพิ่งรู้ว่าคนหล่อก็ชอบอะไรเสี่ยงๆแบบนี้ชักอยากไปเล่นด้วยซะแล้วสิรองเท้าแตะปราบจระเข้สัตว์สุดอันตรายอย่างจระเข้ใครเห็นเป็นต้องกลัวเพราะน้องดุมากเผลอเป็นงับลูกเดียวจนกระทั่งแอดไปเห็นคลิปนี้แหละอึ้งเลยเมื่อเจ๊คนหนึ่งไปยืนอยู่ริมน้ำพร้อมกับเจ้าตูบตัวลายและจระเข้ในน้ำก็ว่ายเข้ามาหาเหมือนจะจับกินแต่ทันใดนั้นชีก็ถอดรองเท้าแตะออกมาแล้วก็ตบป้าบๆทำเอาจระเข้รีบเลี้ยวกลับไปแทบไม่ทันความซ่านี่หายไปเยอะเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามหากทุกคนเจอจระเข้อย่าทำแบบเจ๊เขาจะดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยค่ะสายรุ้งสร้างได้สายรุ้งเป็นปรากฏการณ์ที่มักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหลังฝนตกจนกระทั่งได้เห็นคลิปนี้แหละถึงได้เก็ตว่าสายรุ้งก็สร้างเองได้นะสาวเมื่อรถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งมีด้านท้ายรถคล้ายปืนใหญ่วิ่งมาและพ่นละอองน้ำขึ้นไปกลายเป็นว่ามีสายรุ้งปรากฏขึ้นมาด้วยว้าวช่างเป็นโมเมนต์ที่หาดูได้ยากจนต้องรีบอัดคลิปกันรัวๆเลยล่ะกองทัพลูกหนูบ้านใครมีกล่องเก็บอุปกรณ์ที่ไม่เคยเปิดเลยเป็นเวลานานอาจจะต้องรีบกลับไปเช็คด่วนไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นแบบโมเมนต์นี้ที่เจ้าของบ้านเปิดกล่องเครื่องมือออกแต่ดันเจอแจ็คพอตเป็นน้องหนูตัวจี๊ดหลายสิบตัวอยู่ด้านในที่สลายโตกันอย่างไวเพราะกลัวถูกจับได้ใครเจอแบบนี้ยังทนไหวถือว่าแกร่งจริงเพราะแอดนี่ขนลุกเกรียวไปแล้วล่ะค่ะเกลียวฟองอากาศในแก้วเครื่องดื่มพูดไปใครจะเชื่อว่าแก้วเครื่องดื่มเนี้ยนะจะซ่อนความ Amazing เอาไว้ด้วยเมื่อเจ้าของคลิปลองซูมเข้าไปถึงกับอึ้งเมื่อฟองอากาศในแก้วมันค่อยๆพุ่งขึ้นสู่ด้านบนและหมุนติ้วๆเป็นเกลียวอย่างกับพายุหมุนเลยค่ะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ที่แน่ๆก่อนสดหมดแก้วก็ขอถ่ายคลิปเก็บไว้ก่อนแล้วกันลูกช้างข้ามรางรถไฟถ้าใครโดยสารรถไฟเป็นประจำจะรู้เลยว่าการชะลอความเร็วหรือแม้แต่การเบรกแทบจะเป็นไปได้ยากแต่ก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้นะจริงไหมเมื่อเจ้าหน้าที่นายนี้กำลังขับรถไฟมาตามปกติแล้วปรากฏว่าข้างหน้ามีลูกช้างกำลังจะเดินข้ามรางรถไฟโอ้ my god แล้วทำไงล่ะบีบแตรไปก็คงเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยทำสิ่งที่เหลือเชื่อด้วยการชะลอความเร็วลงจนมันสามารถข้ามไปอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยฮ่าลงอกไปทีนะเจ้าช้างน้อยชูดเข้าห่วงแบบคนอัจฉริยะเวลาเล่นบาสเกตบอลแต่ละคนก็มีลีลาการชูดหรือดังลงห่วงแตกต่างกันไปยกเว้นพ่อหนุ่มคนนี้ที่จีเนียสจัดๆขอใช้วิธีการชูดลงห่วงแบบไม่ต้องออกแรงด้วยการใช้อุปกรณ์เป่าลมค่อยๆเป่าให้มันลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็ค่อยขยับจนกระทั่งลูกลงห่วงและแน่นอนว่าทำสำเร็จด้วยนะแต่ถ้าเล่นแบบนี้หลายๆรอบอาจจะมีขัดใจบ้างแหละเพราะชูดด้วยมือยังไงก็มันกว่าเห็นๆโล่นักดับเพลิงกัปตันอเมริกามีโล่แล้วนักดับเพลิงมีโล่เป็นของตัวเองบ้างจะเป็นอะไรไปจริงไหมและนี่ก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ในพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งนักดับเพลิงคนนี้ดูทรงแล้วว่าต้องมีอะไรป้องกันสักหน่อยว่าแล้วก็ใช้แรงดันน้ำสูงสาดกระจายออกเป็นวงกว้างอย่างกับมีโล่พกพาเป็นของตัวเองและที่สำคัญคลิปตาเดียวไฟที่ลุกชนก็ดับสนิทเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนสุดปังไปเลยค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ